สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ5 Minute Crypto News นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงข่าวสารเนาะที่เกี่ยวข้องกับเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับขอเริ่มต้นที่ข่าวแรกเป็นข่าวเกี่ยวกับ Dogecoin กันก่อนนะครับผมก็คือเขาบอกว่า2พี่น้อง Winkle Wallsเนาะก็เป็น2พี่น้องที่อยู่คว่ำวงการBitcoin มานานนะครับผมเป็น2พี่น้องก็คือคุณเทเลอร์แล้วก็คุณแคเมรอนเนี่ยหรือว่าเป็นเจ้าของเว็บไซต์ Exchange นะที่ชื่อว่า Gemini นะครับผมเว็บไซต์ Exchange เนี่ยก็เหมือนแบบเว็บไซต์ Coinbase หรือว่าเว็บไซต์ Binance อะไรแบบเนี้ยที่เอาไว้ในการเทรดคริปโตหรือว่าเหรียญต่างๆนะครับผมก็เขาได้แจ้งออกมาเนาะว่าใครที่ถือเหรียญ Dogecoin ตอนนี้สามารถที่จะได้รับเงินปันผลแล้วนะหมายถึงว่าเฮ้ยสมมติถ้าคุณถือเหรียญ Dogecoin เอาไว้เฉยเอาไว้เก็งกำไรใช่ไหมสมมตินะคุณสามารถที่จะได้รับ interest หรือว่าได้รับดอกเบี้ยปันผลนะครับผมเฉลี่ยต่อปีนะประมาณสัก 2.25% นะจากเดิมที่เราถือเหรียญ Dogecoin อาจจะไม่ได้ทำอะไรถูกต้องไหมครับก็ถ้าเอาไปฝากไว้ในตัวแพลตฟอร์มเทรดเนี่ยกระดานเทรดที่ชื่อว่า Gemini เนี่ยสามารถที่จะเอิร์นได้ถึง 2.25% นะสมมุติถ้าเราเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขานะครับผมก็หน้าตาสวยงามเนาะสมมุติถ้าเราเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยจะสังเกตว่าเขาก็จะมีหลายอย่างนะหมายถึงว่าเขาก็จะมีเฮ้ยสมมติว่าคุณถือบิตคอยถือเหรียญไฟคอยถือเหรียญใดอะไรต่างๆเนี่ยคุณสามารถที่จะเอาไปรับเงินปันผลได้จากแพลตฟอร์มนี้นะครับผมสมมุติถ้าเรากดไปที่ตรง Learn More นะเนี่ยตรงนี้เราสามารถที่จะลองคำนวณดูว่าเฮ้ยสมมติถ้าเราถือเหรียญไหนอยู่แล้วเราจะสามารถที่จะทำเงินกับมันได้เท่าไหร่สมมติถ้าผมเลื่อนดูไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยถ้าใครถือเหรียญไลท์คอยถือเหรียญอาร์เวถือเหรียญใดถือเหรียญไฟคอยเนี่ยก็โอ้โหได้ 7.4% เลยนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยสมมติถ้าคุณฝากเงิน 10,000 เนี่ยโปรเจกต์2ปีอินเทรสเนี่ยคุณจะได้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับก็อันนี้เขาก็จะคำนวณให้คร่าวๆเนาะก็เว็บไซต์ดูง่ายดีแล้วก็ดูสวยงามดีนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เฮ้ยเนี่ยมีดอทคอยน์แล้วใช่ไหม 2.25 นะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ใครที่แบบเฮ้ยเราอยากจะถือเหรียญเอาไว้เฉยแล้วก็อยากจะได้เงินปันผลเนี่ยก็เข้ามาถือที่เว็บไซต์ Gemini ได้นะครับผมเราลองเข้าไปศึกษาเว็บไซต์นี้เพิ่มเติมดูนะแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าในไทยเนี่ยมันจะเข้าไปซื้อยังไงนะอันนี้ต้องลองไปศึกษากันต่อเพิ่มเติมนะครับสำหรับข่าวต่อไปนะครับยังอยู่ที่CNBC อยู่นะครับก็เป็นข่าวที่ทาง CEO เนี่ยเขาได้บอกนะว่า Next Generation ของทาง PayPal เนี่ยจะไปเน้นในเรื่องของตัว Digital Wallet นะครับหรือว่าเอาง่ายๆเลยคือเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใส่เหรียญดิจิตอลต่างๆได้หรือว่าใส่เงินดิจิตอลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญคริปโตหรือว่าเหรียญสกุลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัว Digital Wallet นะครับผมซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราเห็นข่าวบ่อยๆนะเราจะสังเกตว่า PayPal เนี่ยได้เข้ามาในโลกของวงการคริปโตเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัว product อะไรต่างๆนะหรือว่าการที่จะสามารถที่จะซื้อขายทางเหรียญต่างๆได้นะครับผมในเว็บไซต์ของตัว Venmo เนาะหรือเราสามารถที่จะใช้เงินของเราเนี่ยจ่ายด้วยเหรียญคริปโตเคอเรนซีให้กับพ่อค้าแม่ค้าต่างๆที่ใช้บัญชีของทาง PayPal อยู่ก็เป็นอีกหนึ่ง product เหมือนกันนะครับผมซึ่งทางรายงานข่าวของ CNBC เนี่ยเขาก็บอกว่าผลตอบแทนนะผลตอบแทนตอบแชร์เนี่ยจากที่เคยคิดไว้นะประมาณสัก1ดอลลาร์ต่อแชร์นะครับตอนนี้กลายเป็น 1.2 ดอลลาร์ต่อแชร์ซึ่งเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก 20% นะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆเนาะซึ่งคุณแดนเนาะหรือว่า CEO ของทาง PayPal เนี่ยก็ได้มาบอกว่ามันเป็นอะไรที่มีผลลัพธ์ที่เยี่ยมมากๆเนาะในการที่เขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเหรียญคริปโตหรือว่า PayPal เนี่ยได้ก้าวเข้ามาในวงการคริปโตนะครับผมและทาง PayPal เนี่ยก็กำลังอยากจะพัฒนาโปรดักต์ของตัวเองนะครับผมให้มันอยู่ในโพสิชันที่คล้ายๆกับทาง Coinbase นะหรือว่าเป็น most popular crypto exchange นะหรือว่าเป็นเว็บไซต์ซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่า PayPal เนี่ยเขาจะทำโปรดักต์ออกมาหน้าตาเป็นยังไงและจะสู้กับ Coinbase ได้มั้ยนะครับผมก็ลองติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วกันเนาะส่วนตัวผมมองว่าเฮ้ย PayPal ก็เขาคงจะไม่ได้ทิ้งตัว core product ของเขาไปหรอกในเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนของตัวพ่อค้าแม่ค้าซื้อขายของกันนะครับผมอันนี้เขาคงทำอยู่แล้วแหละแต่หมายถึงว่าเขาคงเพิ่ม product ในเรื่องของตัว cryptocurrency ทำให้มันแบบเหมือนแบบเอาโลกคริปโตเข้ามาอยู่ในโลกของโลกเดิมของเขาด้วยอะไรแบบเนี้ยมันน่าจะทำให้เกิดการ integrate กันได้อย่างดีขึ้นเนาะเผื่อคนที่แบบเฮ้ยอยากจะจ่ายเหรียญไปซื้อของอะไรแบบเนี้ยมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็รอดูกันต่อไปเนาะว่าหน้าตาที่ได้จะออกมาเป็นยังไงนะครับผมเอาใจช่วยครับโอเคทีนี้มาดูข่าวสุดท้ายกันบ้างนะครับผมเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับคนไทยหลายๆคนเนาะเพราะว่าคนไทยค่อนข้างที่จะนิยมเหรียญนี้นะครับผมก็คือเหรียญ Warden เนาะหรือว่าเป็นเหรียญของเว็บไซต์ Warden Swap นะครับก็ตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูที่เว็บไซต์ Certic เนี่ยตอนนี้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนแรกที่เขาตอนที่ Twitter ของทาง Certic เขาประกาศเนาะเขาก็จะบอกว่าเหมือนแบบ
โอเคประกาศเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ต้องเอาลงเพราะว่าเหมือนมีการที่พวกโค้ดอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าการตรวจสอบอะไรที่มันยังไม่ถูกต้องมากนักนะครับผมก็เลยให้รอนิดนึงนะครับผมทีนี้สำหรับวันนี้ถ้าใครเข้ามาดูที่ตัวเว็บไซต์เซอร์ติกเนี่ยจะสังเกตว่าก็ผ่านออดิตเรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้าไปดูก็เรียบร้อยฉลุยนะครับแต่ผมเท่าที่ผมเข้าไปดูใน Twitter เขายังไม่ได้ทวีตนะก็ยังรอติดตามกันแล้วกันเนาะว่าเขาจะทวีตเมื่อไหร่นะครับเผื่อราคามันจะกระโดดขึ้นไปนะครับแต่วันนี้เหมือน BSC สแกนมันจะเน่าๆนะฮะโอ้โหซื้อขายอะไรค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะครับก็ยังไงติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วกันเนาะสำหรับตัว Warden Swap นะครับถ้าใครอยากจะเข้าไปฟาร์มหรือว่าเข้าไปอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปได้ที่wardenswap.finance เนาะเราลองเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันต่อละกันนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์กันไปนะครับก็สำหรับถ้าใครต้องการได้จะสนับสนุนช่องนี้เนาะก็สามารถที่จะเข้าไปในช่องของ Crypto Doc นะแล้วกดสมัครตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะซื้อกาแฟให้ผมได้นะก็ต้องขอบคุณมากเนาะสำหรับคนที่สมัครกันเข้ามาแล้วนะครับขอบคุณมากนะจะพยายามทำคลิปดีๆแล้วก็แบ่งปันข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์ต่อไปนะครับผมก็ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ